ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาธกส.พร้อมโอนเงินงวดที่2ให้เกษตรกร7ล้านรายสวัสดีค่ะทุกท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารนะคะตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาธกส.พร้อมโอนนะคะเยียวยาเกษตรกรเดือนที่2ให้ 7.14 ล้านรายนะคะเริ่ม15มิถุนายนนี้นะคะพร้อมโอนเงินให้เกษตรกรอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ทันทีหากฝากเกณฑ์นะคะตรวจสอบสถานะเงินเยียวยานายกระสาบเงินลวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดเผยว่าธกส.พร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรีในเดือนที่2มิถุนายน2563จำนวน5,000 บาทแก่เกษตรกรที่ได้รับโอนเงินเดือนแรกไปแล้วนะคะโดยทำการตรวจสอบสถานะจากนั้นจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงนะคะตั้งแต่วันที่15ถึง21มิถุนายน63ต่อเนื่องทุกวันไม่เว้นวันหยุดวันละประมาณ1ล้านรายนะคะสำหรับเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบขอข้อมูลเพิ่มเติมทั้งเรื่องสถานะและเลขที่บัญชีเมื่อได้รับข้อมูลการผ่านตรวจสอบจากกระทรวงเกษตรแล้วธกส.ก็จะดำเนินการโอนเงินต่อเนื่องทันทีสำหรับผลการดำเนินงานการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรเดือนแรกวงเล็บพค.นะคะธกส.โอนเงินให้เกษตรกรไปแล้วส่วนกรณีผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาแต่ไม่ประสงค์รับเงินสามารถติดต่อหน่วยงานที่ท่านขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อแจ้งความประสงค์ไม่รับเงินดังกล่าวซึ่งกระทรวงเกษตรจะรวบรวมข้อมูลเพื่อแจ้งมายังธกส.เพื่อดำเนินการต่อไปส่วนของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ภายหลังการอุทธรณ์กับกระทรวงเกษตรสามารถแจ้งเลขบัญชีเงินฝากเพื่อรอรับการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ www.yeyagaksetakorn.com ทั้งนี้จะเป็นบัญชีของธนาคารใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องมาเปิดบัญชีใหม่กับธกส.ซึ่งวิธีที่สะดวกที่สุดและเร็วที่สุดคือควรเป็นบัญชีที่ผูกกับพร็อพเพย์กับบัตรประชาชนและสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินผ่านเว็บไซต์www.gasetakorn.com ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน63เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามล่าสุดธกส.ได้ส่งรายชื่อเกษตรกรคืนกระทรวงเกษตรแล้วนะคะ 224,331 รายได้แก่ข้าราชการ 91,426 รายซึ่งครม.มีมติไม่ให้สิทธิ์ส่วนอีก 132,905 รายเป็นกลุ่มที่ต้องการตรวจสอบสถานะอีกครั้งเนื่องจากธกส.ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรจากกระทรวงมหาดไทยแล้วพบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในสถานถูกจำหน่ายนอกจากนี้มีรายชื่อที่อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีธนาคาร 148,702 รายซึ่งส่วนใหญ่เป็นบัญชีของธนาคารอื่นหากได้รับการยืนยันว่าถูกต้องจะโอนเงินเข้าบัญชีโดยเร็วที่สุดนายอนันต์สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรกล่าวทางธกส.แจ้งว่ามีรายชื่อที่ไม่สามารถโอนเงินได้นะคะ165,769 รายนะคะเนื่องจากไม่พบบัญชีบัญชีไม่ถูกต้องบัญชีถูกอายัดและบัญชีไม่เคลื่อนไหวซึ่งรวมกับธกส.ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีด้วยธกส.ให้แจ้งผ่าน www.yeyagaksetakorn.com ส่วนกระทรวงเกษตรจะส่งหน้าที่ระดับภูมิภาคทั่วประเทศไปหาเกษตรกรถึงบ้านเพื่อให้เกษตรกรดำเนินการแก้ไขรวมทั้งประสานงานนำข้อมูลแจ้งกับธกส.สำหรับเกษตรกรกลุ่มข้าราชการประจำนั้นทางธกส.ยังไม่ได้โอนเงินแต่กลุ่มข้าราชการท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานราชการและลูกจ้างราชการโอนเงินไปแล้วก่อนมีมติครม.ไม่ให้สิทธิ์ทางกรมบัญชีกลางจะประสานงานกับต้นสังกัดเพื่อเรียกเงินคืน
ขณะที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ที่ประชุมพิจารณาข้อหารือของกระทรวงเกษตรที่ว่าจะให้สิทธิ์แก่เกษตรกรที่ทำกินในที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์และเช่าที่ดินทำกินหรือไม่เนื่องจากกระทรวงเกษตรพิจารณาว่าเกษตรกรกลุ่มนี้ด้อยโอกาสในเรื่องที่ดินทำมาหากินอยู่แล้วเมื่อได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หากไม่ได้รับความช่วยเหลือก็จะยิ่งลำบากส่วนการจ่ายเงินเยียวยางวดที่2ของเดือนมิถุนาทางธกส.ยืนยันพร้อมจ่ายตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ